วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมพันเอกอภิวันวิริยชัยบอกอีก6เดือนอายุรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะต้องสิ้นสุดเพราะมือที่มองไม่เห็นแล้วก็เตือนว่าเรื่องแบบนี้หากเกิดขึ้นก็จะทำให้ประเทศไทยเป็นเหมือนรัสเซียและฝรั่งเศสคำพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรมือที่มองไม่เห็นพันเอกอภิวันหมายถึงใครและการเป็นเหมือนประเทศรัสเซียและฝรั่งเศสหมายถึงเกิดการปฏิวัติในการโค่นล้มระบบกษัตริย์ใช่หรือไม่แม้จะเป็นการพูดอ้อมค้อมแต่ความหมายมันส่อชัดเจนเหลือเกินครับคนที่เป็นถึงอดีตรองประธานสภาเป็นนายทหารพูดอย่างนี้ออกมาได้อย่างไรสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงานครับ